สวัสดีค่ะช่องมีแพชแนลจ้ามันนี่หันสิเตียงเอาหญ้าหันไปส่งลูกค้าค่ะอยู่ในบ้านเท่านี้แหละค่ะพี่หมายค่ะลูกค้าประจำนะคะผู้เฒ่าผลไปแล้วค่ะมันนี่หันได้รับทรัพย์แต่เศร้าเลยมันนี่หันบรรยากาศกะคึมฟ้าคึมฝนนะคะมันนี่หันมืดคึมเลยนะฝนก็น่าสิตกค่ะมันนี่บรรยากาศเช้าเช้าที่บ้านแม่เพียวแล้วค่ะนี่เตรียมแล้วเตรียมไปส่งเขาแล้วเพราะว่าไอ้เขาก็น่าสิไถตั้งแต่เมื่อวานค่ะไถปั่นไว้เพราะว่าอีกเขาก็สิปลูกค่ะควายเราหลายค่ะพี่หมายค่ะเป็นซิปค่ะควายเรามีแต่ตัวงามๆเราซื้อตลอดเลยปลูกอีหลายแปลงแล้วค่ะหญ้าแพงกูล่านะนี่เป็นเงิน200บาทนะคะนี่ยัดให้เต็มที่เลยค่ะให้แน่นเลยเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำเราซื้อตลอดพี่หมายนะขึ้นงามของเราหันตัวแปลงปลูกใหม่ปลูก2รอบ3รอบแล้ว4รอบเสร็จนี่แล้วมั้งเราเอาไปปลูกนะนี่นะคะบรรยากาศเช้าๆที่บ้านแม่เพียวค่ะเบิ่งนี่บรรยากาศดีมากเลยวันนี้อันนี้ก็ตัดไว้ให้น้องงัวเจ้าของค่ะนี่แปลงตัวปลูกใหม่ค่ะมันสิมีหญ้าผสมอันนี้แล้วล่ะไอ้ผู้เฒ่าเพิ่นน่าสิตัดในแปลงอีบ่แม่นในแปลงในคั่นหน้าค่ะนี่จะกินบ่กินล่ะงัวแม่เพียวบ่กินหันหญ้าล่ะนะคะโยนทิ่มมองใดก็เกิดมองนั้นค่ะหญ้าแพงกูล่าเบิ่งนี่ท่านผู้ชมขึ้นเต็มเลยเป็นยังไงคะตอนเช้าๆอยากออกกันแล้วค่ะมื้อนี้สงสัยบ่ได้ออกเด้อค่ะเด้อเพราะว่าฝนค่ะคึ้มฝนมื้อนี้สงสัยสิอยู่ในคอกค่ะมื้อนี้หันบ่ได้ออกมาทักทายเพิ่นค่ะเป็นจังได๋คะคำคุณกินแซ่บบ่คำคุณใส่คำคุณดิคำคุณอันนี้แม่เพิ่นค่ะคำคูณกับผูกเลยนะคะคำคูณเนี่ยบ่ผูกบ่ได้ค่ะเพิ่นนี่ลงไปกินข้าวอันนี้นะบ่ได้ลงไปกินหรอกค่ะย่างเล่นค่ะย่ำเล่นนี่บ่เสียงย่ำเพิ่นกึบ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 เลยทักทายแต่เช้าเลยทักทายแต่เช้าเลยวันนี้หันโลโลก็เฝ้างัวไม่โลกระดิกหางเลยพามาเบิ่งทุ่งค่ะบรรยากาศเช้าๆค่ะฝนตกแน่นอนค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้บรรยากาศเช้าๆที่บ้านเราค่ะเย็นสบายเลยมื้อนี้เห็นแดดบ่ได้ออกค่ะฝนสิตกค่ะพามาดูข้าวที่แม่เพียวสามไปแล้วนะคะนี่ค่ะขึ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมที่ดำรอบนั้นนะนี่นะคะนี่ขึ้นแล้วค่ะเดินดูเลาะเห็ดก่อนเห็ดก็บ่ออกเลยค่ะท่านผู้ชมปกติมันสิออกแถวนี้เห็ดปวกนะปีนี้ไม่มีเลยค่ะบ่ออกงงน้ำเพิ่นอยู่เป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้กินเห็ดเลยปกติแถวนี้นะเห็ดมันขึ้นดีค่ะเห็ดปวกเนี่ยปีนี้ไม่มีเลยนี่นะคะมาชมนำกันค่ะนี่ค่ะทีมแม่เพียวซ้ำขึ้นแล้วติดมาแล้วค่ะเป็นอีข้าวอีข้าวเจ้านะคะนี่ข้าวเจ้าหอมมะลิ105ค่ะแปลงนี้นะแปลงนี้กับแปลงพุ่นค่ะแปลงพุ่นแปลงที่สองพุ่นข้าวเจ้าหอมมะลินะคะนี่105ค่ะบรรยากาศกลางทุ่งเย็นสบายมื้อนี้หั่นค่ะบรรยากาศสดชื่นขนาดเลยครึ้มฝนตกวิวค่ะนะคะเช้าเช้าตีห้าหกโมงบรรยากาศดีค่ะบ้านไม่เพียวค่ะมาชมต่อเลยนะคะไม่รู้ล่องอยากมานำแล้วหมอกลงขนาดเลยบรรยากาศเย็นมากมันเห็นไผ่ดำหน้ากับคักล่ะค่ะนี่ค่ะติดมาแล้วค่ะ
มีเพียวสามหันติดหมดแล้วติดหมดแล้วนะคะนี่เขียวหมดแล้วค่ะนี่ที่คือเขียวดำๆคือว่าสามใหม่นะคะนะสามใหม่คือเขียวๆดำๆค่ะคุณค่ะติดหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศบ้านเฮาตอนเช้าๆหันโอ้วิวดีขนาดค่ะท่านผู้ชมคักมีเพียวอยากให้ท่านผู้ชมหันมาสูดอากาศเช้าๆแบบบ้านนอกเขาเด้ค่ะท่านผู้ชมคักขนาดเลยเหงาออกมานี่ชื่นใจนะคะหอมเข่าหอมมันนั่นบรรยากาศดีสุดๆเลยบ้านนอกเขานี่ค่ะถึงบ่มีเงินก็อย่าค่ะท่านผู้ชมแต่ขอให้มาอยู่แบบนี้ค่ะถ้าเริ่มจะเป็นหนี้เป็นสินเขานะคะถ้าเป็นหนี้เลยอุกอั้งค่ะท่านผู้ชมเมื่อยน้ำใจนี่คักขนาดบรรยากาศเช้าๆที่บ้านแม่เพียวชาแนลนะคะที่อำเภอกุสุมานบ้านโอสะอาดค่ะบรรยากาศค่ะคักขนาดท่านผู้ชมเช้าๆนี่นะงั้นไม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกยังไงว่ากันนะคะช่องมหาธรรมค่ะขอบคุณค่ะรอบบ้านไม่เพียวนะคะนี่ทุ่งกว้างมันเลยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ